ทุกวันครับ
นีที่3คือน้องคนนี้แล้วก็คนนี้นะ
ไปตามทางที่มืดมนการได้เจอเธอนั้นคือเหตุผลที่ทำให้ฉันคนนี้ก้าวต่อไปแค่จะส่งยิ้มตรงมาที่ฉันรู้ไหมว่ามันจะมีความหมายสายน้ำก็ดูมันใจหยุดไหลSpotify, Joox หรือว่า Apple Music นะคะหรือว่าจะเข้าไปฟังใน YouTube ก็ได้ช่วยกันปั่นวิวนะคะฟังเพลงแสงแห่งความหวังกันไปแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงสะพานสายลุงกันด้วยนะคะทำไมวันนี้พลอยพิมพ์หายไปไหนนะไม่สิว่าแต่พลอยพิมพ์หายไปไหนไหนทุกคนสงสัยไหมคะพลอยพิมพ์หายไปไหนอยู่นี่ไงไม่ฮะอยากไปปีนเขาฮะปีนเขาเฮ้ยถอยรอบเป็นอะไรนะเคยบอกว่าเจ็บเขาจะฟังได้นะก็จริงๆวันนี้พลอยพิมเจ็บเขานะคะก็ขออนุญาตขึ้นมาแทนพลอยพิมนะคะทั้งสองเพลงงั้นเดี๋ยวได้ขึ้นแต่ว่าใส่ชุดมาทำไมอะคะนั่นน่ะสิงานแน่นั่นน่ะสิทำไมนะกับเราอีกนะแสดงวันนี้ค่ะก็แต่ว่าเดี๋ยวพลอยพิมพ์จะขึ้นมาแบบว่าสเปเชียลโปรเจกต์อันแน่โปรเจกต์อะไรนะโปรเจกต์อะไรนะก็ต้องรอติดตามดูนะคะแต่ว่าตอนกรุ๊ปช็อตเนี่ยก็ยังเป็นพลอยพิมพ์คนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือเจ็บเข่านะคะค่ะก็เดี๋ยวพวกเราทั้ง8คนค่ะจะมีถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตตอนเวลา6โมงใครที่มีบัตรกรุ๊ปช็อตนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปกับพวกเราได้ที่นี่เลยนะคะอย่าลืมกันนะคะทุกคนไม่งั้นจะเสียสิทธิ์นะคะทุกคนก็พวกเรา S51 นะคะก็ต้องขอบคุณทางเมย่านะคะที่ให้พวกเรา